วันนี้พาเพื่อนๆมาชมไผ่นะครับไผ่ที่เพื่อนๆกำลังชมตัวนี้เป็นไผ่ยักษ์น่านตัวนี้ทางสวนลงปลูกในแปลงใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นการปลูกผสมผสานนะครับเพราะว่าในระยะแรกเนี่ยทางสวนได้ปลูกพืชตัวอื่นทีนี้ก็จะมีบางพื้นที่เราก็ปรับนะครับแล้วก็นำไผ่แต่ละตัวมาลงปลูกแซมเอาไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆพืชตัวอื่นนะครับค่อยๆปรับออกไปเพราะว่าสภาพดินนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับบริเวณโซนนี้จะเป็นดินทรายค่อนข้างที่จะแน่นมากนะครับแต่ว่าพอเข้าฤดูฝนเนี่ยฝนตกดินมันจะค่อนข้างนุ่มคือเหลวเหมือนจะเดินแล้วมันจะนุ่มนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกไผ่ค่อนข้างยากมากนะครับการใส่ปุ๋ยรดน้ำคือถ้ารดน้ำเนี่ยน้ำแทบจะไม่ลงไปเลยนะครับบริเวณด้านล่างก็วันนี้พามาชมนะครับไผ่ยักษ์น่านสำหรับกอนี้ก็ไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับทางสวนค่อยๆขยายแล้วก็ปลูกเองเพิ่มไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็ถือว่าการเจริญเติบโตนะครับถ้าไปเทียบกับในพื้นที่เนาะแล้วก็เทียบกับพี่ๆที่ปลูกทางภาคใต้หรือเพื่อนๆที่ปลูกในพื้นที่อีสานเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีระบบน้ำที่ดีกว่านะครับการดูแลที่ต่อเนื่องก็คงเจริญเติบโตแตกต่างพอสมควรเลยนะครับสำหรับทางสวนเองนะครับต้นนี้พื้นที่โซนนี้ก็มีระบบน้ำถึงนะครับแต่ว่าเป็นการต่อสายยางเดินรถก่อนหน้าจะเป็นการต่อคล้ายๆระบบสปริงเกอร์นะครับแต่ว่ามันลองใช้งานแล้วมันจะไม่เวิร์กนะครับก็เลยทำการปรับนำสายยางมาลดแทนนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสถ่ายเป็นคลิปนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชม